ลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการเปิดดวง12ราศีนะครับก่อนที่จะตอบคำถามพูดคุยกันขออนุญาตทวนกติกาโดยละเอียดอีก1ครั้งนะครับถ้าจะสื่อสารกับผมทาง SMS ก็พิมพ์ทีดีครับเว้นวรรคตามด้วยข้อความใส่ให้ครบนั้น1เลยเกิดอาทิตย์ถึงเสาร์เนี่ยเกิดวันไหนบอกมาด้วยระบุมาครับวันที่เดือนพ.ศ.เวลาที่เกิดใครเกิดเลยเที่ยงคืนไปแล้วกรุณาระบุวันที่เป็นของฟ้าเช้าวันใหม่ด้วยอย่าแปลงวันทางโหราศาสตร์ให้กับผมนะครับเพราะว่า SMS เป็นการสื่อสารทางเดียวถามสุขภาพกังวลเรื่องไหนใส่มาถามเรื่องงานทำอาชีพอะไรอยู่บอกมาด้วยส่งมาที่422-1606หลายคนอาจจะงงว่าทำไมผมต้องเน้นเหลือเกินว่าต้องให้เป็นวันสากลคืออย่างนี้ฮะคนไทยตั้งแต่สมัยโบราณเนี่ยโดยเฉพาะคนที่เกิดใกล้ๆ 2,500 ถอยหลังขึ้นไปเนี่ยเวลาเกิดเลยเที่ยงคืนไปแล้วเนี่ยนะครับถ้าฟ้ายังไม่สว่างเขายังบันทึกข้อมูลเป็นวันเดิมอยู่นะอันนี้จึงเป็นที่มาของการพยายามบอกกล่าวอยู่ทุกครั้งในเรื่องการส่งคำถามนะครับถามลัคนาก็ระบุจังหวัดเข้ามาด้วยหรือถ้าใครอยากจะคุยสายสดๆ2หมายเลขไม่มีหมายเลขอื่นนะฮะโทรเข้ามาลงทะเบียนแบบนี้เหมือนกันทุกคน024960493และ024960494ครับแต่ก็จะมีข่าวประชาสัมพันธ์ที่น่าสนใจอีกเรื่องหนึ่งนะครับก็ทำหน้าที่เป็นสะพานบุญนะให้กับทางวัดท่าบันเทิงธรรมนะครับซึ่งพวกเรามีโอกาสได้ไปทำกิจกรรมร่วมกันไม่ว่าจะเป็นเมื่อถอยหลังกลับไป 2-3 ปีที่แล้วเนี่ยตอนนั้นเราไปร่วมกันเล่นกีฬากันเด็กๆชักชวนให้ห่างไกลยาเสพติดแล้วก็ไปบริจาคอุปกรณ์การกีฬาน้ำท่าขนมนมเนยนะครับส่วนขวบปีนี้ก็ไปจัดกิจกรรมการพยากรณ์การกุศลเพื่อนำรายได้ทั้งหมดเนี่ยบูรณะฐานหลวงพ่อหมอพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์นะครับซึ่งสร้างตั้งแต่สมัยรัชกาลที่3รวมถึงจิตรกรรมฝาผนังของพระวิหารครับครั้งนี้ทางวัดท่าบันเทิงธรรมก็ขอเชิญนะครับร่วมทอดกฐินสามัคคีจำนวน 2,555 กองครับวัตถุประสงค์คือเพื่อสร้างกุฏิพระสงฆ์ทรงไทยถ้าใครสนใจนะครับก็วันอาทิตย์ที่23ตุลาคมนี้สอบถามรายละเอียดต่างๆเพิ่มเติมได้ที่0851307270อันนี้เป็นเบอร์ของทางท่านเจ้าวาดนะครับท่านพระครูภัตตกิจประสิทธิ์ส่วนการทอดกฐินนั้นถือว่าเป็นการละทานนะครับตามพระวินัยเนี่ยกำหนดไว้ให้มีการจัดทอดกฐินได้ภายใน1เดือนหลังประเพณีออกพรรษาคือจะทอดก่อนหรือหลังไม่ได้ช่วงระยะเวลาคือตั้งแต่แรม1ค่ำเดือน11ถึงวันขึ้น15ค่ำเดือน12และแต่ละปีเนี่ยวัดที่จะสามารถรับกฐินได้ก็ต้องมีพระภิกษุสงฆ์จำพรรษาโดยไม่ขาดพรรษาเลยเนี่ยไม่ต่ำกว่า5รูปและปีหนึ่งรับกฐินได้เพียงแค่1ครั้งใครสนใจก็สอบถามรายละเอียดได้ตามข้อมูลเบอร์โทรศัพท์ด้านล่างนี้เลยนะครับมาตอบคำถามกันฮะส่งมาเลยครับเริ่มกันที่ S แรกสำหรับวันนี้นะครับ24มีนาคม14นะครับเวลา 6:17 นาทีถามในเรื่องของโชคลาภวันพุธใช่ไหมใช่ขอบคุณนะฮะครบถ้วนการเงินครอบครัวจะดีขึ้นเมื่อไหร่2ปีนี้แย่ตลอดเลยนะครับความจริงของคุณเนี่ยจริงฮะตั้งแต่ย่าง45เนี่ยผมมองว่าถึงขั้นเป็นหนี้เป็นสินด้วยซ้ำไปนะครับแต่ปีนี้เพิ่งเลยผ่านเข้าย่าง46มาได้สักระยะหนึ่งสภาพคล่องผมถือว่าถึงจะยังไม่ดีเนี่ยแต่ผมมองว่าก็ยังเบาลงกับช่วงปีที่ผ่านมาชัดเจนนะถ้าคุณไม่ได้เล็งผลเลิศหรือคาดหวังอะไรมากจนเกินไปนะครับปีนี้ถ้าขยันหน่อยยังมีโอกาสหารายได้แล้วถ้าคุณทำมาหากินทำอาชีพทำธุรกิจเนี่ยจังหวะขาขึ้นเรื่องงานจะเป็นในช่วงย่าง46ปีนี้ไปบริจาคโลหิตทำฟันขูดหินปูนซะระวังเรื่องของอุบัติเหตุครับและปัตตานีกาลีเนี่ยก็ระวังเรื่องปากท้องเศรษฐกิจหรือแม้กระทั่งความสัมพันธ์ส่วนตัวมีโอกาสจะเกิดขึ้นให้ชีวิตสัตว์ด้วยนะฮะเดือนละ8ตัวจ้ะคุณแก้วคนรักยังมั่นคงกับเราหรือเปล่าคะ12เดือน9ปี36 6:30 นาทีวันอาทิตย์นะครับถามโชคลาภสุขภาพคนรักยังมั่นคงกับเราอยู่หรือเปล่ากาลีสัมพันธ์ถึงเรือนคู่ที่เป็นอุตสาหะอย่างนี้นะก็ผมตอบแบบนี้แล้วกันให้เผื่อใจไว้หน่อยนะครับเกณฑ์ความรักจะเบาลงหรือว่าเรารับข่าวได้ดีขึ้นเนี่ยอาจจะต้องรอให้ผ่านเข้าย่าง24ไปแล้วนะครับ
พื้นชะตาเนี่ยปัตตานิโยมมรณะจริงๆแล้วอย่างที่บอกอ่ะไม่ต้องรีบเลยเลข3ไปแล้วค่อยว่ากันเอาเป็นว่าตอนนี้ทำให้ดีที่สุดเหมือนกันฮะให้ระวังอุบัติเหตุด้วยนะของคุณน่ะแล้วก็หาโอกาสซื้อกันไกลก็ได้ถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ส่วนในเรื่องการเสี่ยงโชคซื้อติดไว้งวดละใบสุขภาพด้วยพื้นชะตาทางเดินหายใจกับขออภัยทางเดินอาหารการทำงานของต่อมต่างๆรวมถึงในเรื่องของระบบสืบพันธุ์ครับ2กุมภา36 5ทุ่มนะครับวันอังคารถามว่าขายโทรศัพท์ดีหรือไม่พุทธินะเนี่ยก็ผมว่าถ้ามีซ่อมด้วยก็น่าจะสมรูปมากขึ้นนะครับขายอย่างเดียวผมว่าอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์และในความเป็นจริงทุกวันนี้ขายโทรศัพท์มือถือในมาร์จิ้นมันน้อยมากคู่แข่งขันก็เยอะมากฉะนั้นถ้ามีงานซ่อมงานโมดิฟายอันพวกงานอัปเกรดโปรแกรมอะไรพวกนี้ก็พอที่จะสร้างรายได้แล้วก็ทำให้มันสมรูปดวงมากขึ้นแต่ถามว่ามันเด่นที่สุดหรือเปล่าก็ไม่ใช่นะเดี๋ยวลองดูว่ามีอะไรที่น่าสนใจกว่านี้ไหมไม่เป็นไรฮะตอนนี้ถ้าทำอยู่แล้วให้ทำไปก่อนนะทำอย่างที่ว่าแล้วก็ลองเพิ่มโหมดอย่างที่ผมเรียนส่วนการเสี่ยงโชคไม่เชียร์แย่กับปีที่แล้วซะอีกครับคุณปราณีฮะ10กุมภา2500ครับขึ้น11ค่ำเวลา 3-4 ทุ่มตอนนี้จะเป็นในหน้าขายที่ได้หรือไม่คะวันอาทิตย์นะครับเกิดอาทิตย์พุธเป็นอันนี้ถามเองตอบเองนะฮะพุธเป็นสีนะครับพุธอยู่เรือนงานด้วยคืออย่างนี้ครับของคุณเนี่ยได้รับอิทธิพลจากดาวคู่ศัตรูแต่ว่าถ้าคุณทำวิ่งเป็นทำเป็นโบรกเกอร์ในหน้ากับพวกองค์กรต่างชาตินะครับหรือว่าถ้าวิ่งเต้นในหน้าแล้วมีกลุ่มลูกค้าเป็นชาวต่างประเทศพวกนี้ก็พอที่จะแก้ดวงได้สมรูปในระดับหนึ่งนะครับแต่ว่างานปีนี้เกณฑ์งานไม่ค่อยดีแล้วก็ดาวอาชีพที่คุณตอนนี้มีปัญหาเรื่องเงินพอสมควรอ่ะชักหน้าไม่ถึงหลังบริจาคทุนการศึกษานะไม่ว่าทำอาชีพไหนต้องใช้เวลานะครับฉะนั้นดวงนี้ผมอยากให้มองแค่เป็นอาชีพเสริมก็พอสำหรับการเป็นในหน้าครับ3มิถุนา05นะครับ01000130คืนเสาร์เช้าอาทิตย์ขอบคุณครับคุณยังเป็นคนวันเสาร์ในทางโหราศาสตร์อยู่การโยกย้ายการเงินโชคลาภการทำบุญเสริมแก้การลีให้เป็นสีนะฮะปีนี้ซื้อชุดเครื่องเขียนอุปกรณ์การเรียนถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ถ้าสะดวกทำวันอาทิตย์เสี่ยงโชคไม่เอาระวังเรื่องของคดีความหลีกเลี่ยงการค้ำประกันทุกประเภทหลีกเลี่ยงการให้ขอหยิบขอยืมทุกชนิดรับซื้อเช็คซื้อรถเช็คอะไรพวกนี้ไม่เอาแล้วก็สภาพคล่องไม่ดีเลยนะครับรอยต่อ2ปีทั้งย่าง55และ56ช่วงนี้มีโอกาสจะหมุนไม่ทันถึงขั้นเป็นหนี้เป็นสินซะด้วยซ้ำไปก็ทำบุญเสริมอย่างที่ผมบอกเมื่อสักครู่งานเป็นอย่างไรก็อาจจะต้องแบกรับภาระบางอย่างที่แบบไม่ชอบไม่ถนัดแต่ต้องทำและถามว่ามีเกณฑ์ในเรื่องการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงหรือไม่ใครที่เกาะหน้าจออยู่กรรมะเป็นอายุมรณะมีเกณฑ์โยกย้ายครับต่อเลยฮะ27กันยา23 19 นาฬิกา 30 นาทีกรุงเทพงานเงินเลขมงคลลัคนาทำบุญเสริมจริงๆแล้วต้องบอกว่าตัวเองประกอบสมาอาชีพอะไรจะได้จัดให้แต่เอาเป็นว่าเลขอันนี้โดยองค์รวมกว้างๆอ่ะนะมันก็มีทั้งสุประเคราะห์แล้วก็บาปประเคราะห์ที่เป็นเลขมงคลสุประเคราะห์คือ2 4 5 6แต่เลข9เนี่ยเป็นบาปประเคราะห์นะครับพระเกตแต่ว่าในแง่ของเลขศาสตร์เนี่ยถือว่าเป็นมงคลก็ไปสลับสับเปลี่ยนจัดเรียงหมุนกันได้นะครับส่วนในเรื่องของงานกับเงินปีจร นี้เป็นอย่างไรของคุณเนี่ยก็วันเสาร์ว่าถูกต้องแล้วนะครับแป๊บหนึ่งจ้ะที่ผมเป็นห่วงจริงๆเนี่ยคือเลยหลังวันเกิดเอาอย่างนี้แม้วันนี้หลายท่านเลยนะมีเกณฑ์ในเรื่องของพวกอุบัติเหตุต้องระวังช่วงนี้ก็ ของคุณซื้อได้เข็มก็ได้ฮะซึ่งเป็นพวกหนึ่งในเครื่องอัฐบริการถวายแด่พระภิกษุสงฆ์หลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยเกณฑ์งานกับเกณฑ์เงินเสียทั้งคู่นะเกณฑ์งานกับเกณฑ์เงินเสียทั้งคู่นะจะเปลี่ยนไม่ว่าขอให้มีสิ่งใหม่รองรับแล้วก็ระวังปัญหาพวกงานเอกสารหรือแม้กระทั่งในเรื่องของคอมมิตเมนต์คำมั่นสัญญาต่างๆหลังวันเกิดไปแล้วทำบุญเสริมอย่างที่ผมบอกโชคดีครับตอนนี้สายแรกสำหรับวันนี้พร้อมแล้วฮะสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะอาจารย์จ้าชื่อคุณอะไรคะสุภัสสรค่ะสุภัสสรเราเคยคุยกันหรือยังล่ะยังเลยค่ะลงทะเบียนไว้จ้ะนะครับดูรายการมานานหรือยังคะโอ้โหดูตั้งแต่อาจารย์เริ่มเลยค่ะดูมานานทันทีแล้วแต่ไม่เคยได้คุยกันเลยเหรอฮะมันไม่มีโอกาสโทรไปหาอาจารย์โทรก็ไม่ติดโทรไม่อะไรอย่างเงี้ยจ้ะแต่ดูไม่รู้อ๋อดีจังขอบคุณที่ติดตามนะฮะโทรจากจังหวัดไหนครับเนี่ยจังหวัดอุทัยธานีจ้าอุทัยอ้าวมาตอนนี้อยู่ในช่วงที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะขอวันเดือนปีเกิดก่อนแล้วกันฮะทวนกันอีกครั้งนึงปีขานปีขาน493จ้ะวันที่21กันยา27หรือ21ฮะ21จ้ะ21อ่ะจ้ะ21กันยานะจ๊ะจ้าวันพฤหัส2493ตรงกับวันพฤหัสถูกต้องกี่โมงคะ2ทุ่มค่ะเกิด2ทุ่มค่ะเกิดที่อุทัยหรือเปล่าอุทัยธานีเลยจ้ะโอเคก็2ปีที่ผ่านมาไม่ค่อยดีนะทำอะไรตกมาตลอดเลยจ้ะใช่ทำอะไรนี้ผมใช้คำว่าคือความจริงผมแบ่งอย่างนี้นะ2ปีหลังเนี่ยไม่ดีเยอะแต่ว่าถ้าถอยกลับไปทัก 4-5 ปีที่แล้วก็ไม่ค่อยดีเหมือนกันเพียงแต่ว่าถ้าลงหนักๆก็คือช่วง2ปีหลังที่ผ่านมาถูกไหมสุขภาพก็ไม่ค่อยดีการเงินก็ไม่ค่อยดีการเงินไม่ย่ำแย่นะแล้วก็ถ้ามีคู่ความรักความสัมพันธ์ช่วงที่ผ่านมาก็ออกแนวระหองระแหงอ่ะไม่ค่อยจะแข็งแรงสักเท่าไหร่ใช่อ้าวอย่างนี้แต่อยากจะบอกว่าตอนนี้สิ่งต่างๆตั้งแต่หลังสิงหานี้ไปแล้วเนี่ยจะค่อยๆ คลี่คลายในทางที่ดีนะขอให้เชื่อนะครับจ้าเชื่อมั่นจานอยู่แล้วความรักความสัมพันธ์เนี่ยจะแข็งแรงขึ้นนะสุขภาพถ้าเจ็บไข้ได้ป่วยก็มีโอกาสจะเปลี่ยนในทางที่ดีขึ้นเพียงแต่ว่าปีนี้ผมอยากให้คุณไปเช็คร่างกายหน่อยนะได้เช็คมั่งตลอดงานตลอดนะปีนี้สำคัญอย่าให้ขาดแล้วก็ไปบริจาคเงินให้กับสถาบันมะเร็งมูลนิธิเรื่องยาเสพติดไปทำได้เลยนะหรือว่าถ้าหาที่บริจาคไม่ได้ก็ไปปล่อยปลา12ตัวนะครับแต่เรื่องเดียวที่ยังเป็นห่วงอยู่นะถึงแม้ว่าผมจะบอกว่าหลายๆอย่างจะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นเรื่องเงินนะอันนี้เป็นปัญหาต่อเนื่องมาหลายปีแล้วนะครับแล้วก็โครงหมดเลยจ้าล้มละลายเลยพูดตรงๆอย่างเงี้ยนะแล้วก็ถูกก็หลอกหมดเลยอ่ะคุณเชื่อไหมล่ะอย่างที่ผมบอกกระดูไม่ค่อยโกหกอ่ะก็คือที่ผ่านมาทำไมถูกหลอกลวงผิดหวังก็เพราะว่าอิทธิพลของราหูซึ่งเล็งดวงชะตานะครับและช่วงนี้เองเนี่ยก็ต้องบอกว่าอะไรล่ะตอนนี้ดาวมฤตยูก็สถิตอยู่ในเรือนเงินนะครับก็คือเบาลงแหละนะไอ้เรื่องผิดหวังหลอกลวงก็คงลดน้อยถอยลงแต่ว่าตอนนี้เหมือนกับเป็นการใช้หนี้เก่าอ่ะนะแก้ปัญหาเกินๆใช่จ้ะก็อดทนนะแต่ขอให้เชื่อนะว่ามันจะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นตอนนี้ทำอาชีพอะไรอยู่หรือเปล่าคะตอนนี้เกษียณแล้วกลับมาอยู่บ้านแล้วอยากจะทำอะไรไหมอ่ะไม่ทำอะไรเลยจ้าอยู่บ้านเฉยอ่ะอย่างนี้หนึ่งเลยก็ตอนนี้เน้นสุขภาพเป็นหลักนะอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่แล้วก็การหาอะไรที่แบบเสริมชะตาหน่อยละกันผมจะทายหลังวันเกิดไปแล้วนะฮะเข้าย่าง67เข้าย่าง67เนี้ยถ้าบ้านที่อยู่อาศัยนะมีอะไรชำรุดขอให้ซ่อมเล็กซ่อมใหญ่ก็ได้ขอให้ทำแก้ดวงอันนี้ทำหลังวันเกิดนะครับสองในแง่ของการทำบุญก็ธรรมดาเลยฮะหาโอกาสตักบาตรถวายเพลพระจัดให้ครบน้ำท่าขนมนมเนยเอ๊ะอย่างใส่บาตรทุกวันเนี้ยแก้ได้ไหมได้ที่ใส่บาตรมาปีกว่าแล้วใส่กลับมาอยู่บ้านนะจ๊ะใส่ต่อเนื่องเลยทำตลอดยิ่งหลังวันเกิดยิ่งต้องทำใส่ทุกวันนะจ๊ะจ้ะดีแล้วนะครับแล้วก็ไปบริจาคลงศพมาแล้วจ้ะดีแล้วอันนี้ทำแล้วใช่ไหมทำไปแล้วจ้ะโอเคแต่หลังวันเกิดเนี่ยเน้นนอกจากใส่บาตรแล้วก็เผื่อหน่อยละกันถ้าให้คุณก็คือเรื่องซ่อมนะซ่อมที่อยู่อาศัยแล้วก็ดวงนี้เนี่ยสุขภาพก็คงจะเตือนนะที่บอกว่าให้ตรวจร่างกายเพื่อเฝ้าระวังมีสองกลุ่มนะฮะจ้ะช่องท้องเน้นในเรื่องของเขาเรียกว่าอะไรลำไส้ระบบสืบพันธุ์ของสตรีนะครับพวกไขข้อกระดูกก็ต้องระวังหรือแม้กระทั่งอาการภูมิแพ้นะครับอันนี้คือด้วยพื้นชะตาแล้วก็ย่าง67เนี่ยแถมอีกตัวหนึ่งแล้วกันให้ระวังอุบัติเหตุช่วงหลังหน่อยนะครับถ้าอยากไม่ทำงานก็เน้นเรื่องของอาชีพอย่างเดียวแล้วก็การบูชาพระเคราะห์เพื่อเสริมชะตาช่วงนี้อ
าจารย์ขาสวดมนต์มา20กว่าปีแล้วนะสวดชินบัญชรน่ะแล้วก็พระพุทธคุณธรรมคุณสีวิโสจ้ะปฏิบัติมา20กว่าปีแล้วจ้ะดีแล้วคนชอบแนวทางนี้ก็ยังขึ้นมาทางนี้แล้วอ่ะไม่เป็นไรก็ไปต่อผมก็สวดทุกวันเหมือนกันสวดเช้าสวดเย็นด้วยจ้ะก็สอนทำมานานแล้วค่ะ20กว่าปีแล้วก็คือมาทางนี้อ่ะจ้ะจิตใจมาทางอย่างนี้จ้ะผมไม่แน่ใจแต่คงยังไม่ได้บูชาพระเคราะห์ที่เข้าเสวยอายุบ้างเนาะยังไม่ทำยังไงล่ะคะอาจารย์คืออย่างนี้ครับตั้งแต่ย่าง59ถึง73เนี่ยเป็นช่วงเวลาที่พระจันทร์เสวยอายุก็ให้ไปเช่าพระปางห้ามญาตินะครับห้ามญาติดีแล้วค่ะอาจารย์องค์ใหญ่มากเลยโอเคเป็นมีสององเลยก็คือที่บ้านนี้พูดตรงๆนะเป็นตำหนักเทพอะเป็นตำหนักเสด็จพ่อท้าวมหาพรหมอ๋อดีเลยจ้ะถ้างั้นให้คันอย่าลืมบริกรรมคาถาทุกวันนะอิระชาคตารสาวาระ15จบย่าเนี่ยสวดมนต์มาแล้วก็พูดจะง่ายๆเป็นร่างผลิตพ่อท้าวมหาพรหมมา20กว่าปีแล้วตั้งแต่ทำงานเป็นพยาบาลแล้วโอเครับท่านมาสวดมนต์ภาวนามาตลอดถ้างั้นในแง่ของโกงหมดเลยลงย่าถูกโกงมาหมดเลยบอกตรงเป็นคนใจอ่อนอ่ะไม่ก็อย่างที่บอกไงพอดีช่วงที่ผ่านมาอิทธิพลของราหูซึ่งเล็งดวงชะตาไงผิดหวังหลอกลวงหนี้สินก็ได้ถูกเอาเปรียบก็ได้ใช่เป็นคนที่ใจอ่อนมากๆที่สงสารที่สงสารน้องถูกต้มมดก่อนรวยมากเลยนะอาจารย์ยอมรับนี่ยังดีนะยังมีที่ดิน10ตารางยังมีบ้านอยู่ไม่งั้นหมดตัวเลยอ่ะแม้แต่ดวงเนี้ยอาจารย์บอกอาจารย์ตรงเลยเราไม่โกหกอ่ะจ้ะติดตามอาจารย์มานานแล้วแต่ไม่มีโอกาสที่โทรทองก็ไม่รู้ว่าโทรยังไงทำยังไงเนาะดีใจนะที่มีโอกาสได้คุยผมไม่ค่อยห่วงในเรื่องของเขาเรียกว่าอะไรกำลังใจนะผมว่ากำลังใจคงยังมีอยู่เยอะแหละนะแล้วก็อะไรที่ผ่านแล้วให้ผ่านเลยดวงนี้เป็นดวงที่เก็บทรัพย์ไม่อยู่เป็นกาลีนะครับใช่ฉะนั้นก็ก็ถ้ามีทรัพย์อยู่ในมือในอนาคตจงแปลงเป็นทรัพย์สินนะเวลาเราไม่มีเงินสดอยู่ในมือเนี่ยใครมาขอยืมเราเขาก็ยืมไม่ได้นะเหรอมะนะครับซื้อที่ซื้อทางเก็บไว้ก็ว่ากันไปขนาดพระก็บอกว่าสาบานได้ไหมว่าจะไม่ให้ใครยืมอีกบอกของพ่อมาบ้านสาบานก็ไม่เอาดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวไปสาบานแล้วทำไม่ได้อย่าสาบานแต่เป็นคนนี้จริงๆจะดูดวงที่มันเป็นอย่างนี้จริงๆค่ะจ้ะนะก็อ่อนไหวเมตตากรุณาเขาไปหมดอ่ะแต่บางทีก็ดื้อนะต้องมานั่งร้องไห้ใช่แต่ในทางกลับกันตัวเองก็ดื้อนะบางทีทำคิดทำอะไรใครจะเปลี่ยนแปลงความตั้งใจของคุณก็ลำบากใช่นะครับอ่ะไม่เป็นไรดีใจยังอาจารย์ดีใจมากมากที่ได้ดูอาจารย์เนี่ยดูมาตั้งนานเหมือนอะไรมันมาเห็นเครื่องบินนะคุณจะได้ดูไหมเนี่ยอะไรอ๋อไม่ให้หรอกครับนะโอ้โหจริงจริงเลยอ่ะดวงวันนี้ฟุ้งมากเลยน้องก็โทรมาดอกดีใจมากโอ้ขอบคุณมากมากขอให้รายการเจริญนะสาธุก็ขอบคุณเช่นเดียวกันที่ติดตามรายการกันมานานก็ตามกันต่อนะอย่าหนีกันไปไหนอาจารย์พรุ่งนี้มีดวงไหมเนี่ยไม่มีลองนั่งทรงดูสิเห็นไหมแต่ว่าในดวงปีจรเนี่ยไม่มีเราไม่ได้ดูทรงนะอาจารย์ขาเราไม่ได้ทรงนะเราลงที่ไพ่เราเป็นพยาบาลไม่ได้ลงเราดูที่ไพ่อ่ะโอเคให้ท่านลงที่ไพ่แล้วก็ดูเราไม่ได้ลงกึ่งเงี้ยไม่ใช่นะถ้างั้นดีเลยนะครับก็ไม่เป็นไรฮะในแง่ของพื้นชะตาไม่เด่นอยู่แล้วเรื่องเสี่ยงโชคนะครับไม่มีใช่ไหมอาจารย์ไม่มียืนยันว่าไม่มีฮะไม่เชียร์ไม่เชียร์จะได้ไม่ซื้อไงจ้ะโอเคนะขอบคุณมากอาจารย์นะขอรายการจันทร์เจริญนะขอบพระคุณครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะจ้ะเอาต่อฮะคุณนันทพร24เดือน1207เวลา6นาฬิกานะครับตรงกับวันพระฤหัสบดีเกิดนครสวรรค์โชคลาภเจ็บป่วยนะครับพระฤหัสถูกต้องคืออย่างนี้พูดอยู่บ่อยๆเป็นละหายช้าไม่รู้เป็นอะไรแต่เป็นดวงนี้จะเป็นลักษณะอย่างนั้นฉะนั้นการเช็คอัพเพื่อเฝ้าระวังจำเป็นเพื่อระวังสิ่งแปลกปลอมอันนี้ดวงนะฮะส่วนในเรื่องโดยเฉพาะปีนี้จันทร์เป็นการระวังพวกซีสพวกก้อนเนื้อด้วยนะการเสี่ยงโชคผมไม่เฉียครับของคุณเนี่ยไปทุกปีเลยทำบุญลงศพนะมูลนิธิร่วมกตัญญูปอเต็กตึ๊งหรือว่าตามวัดวาอารามที่ก็เปิดรับบริจาคและปีนี้เน้นเรื่องน้ำกับเครื่องเขียนนะคุณรุ่งทิวาครับ30ตุลา2000นะครับจะมีโชคลาภทางการเงินไหมสุขภาพจะทายแบ่งเป็น2ช่วงนะจ๊ะปีนี้อังคารเป็นอายุอยู่เรือนมรณะอริก็ระวังโรคภัยไข้เจ็บถ้าโรคภัยอังคารก็หมายถึงพวกกล้ามเนื้ออักเสบเส้นเอ็นอังคารยังหมายถึงในเรื่องของพวกของมีคมอุบัติเหตุการผ่าตัดต้องระวังอาทิตย์ก็เป็นกาลีสายตาความดันระบบเลือด
แต่พื้นชะตาเนี่ยเน้นระบบสืบพันธุ์คออักเสบแล้วก็ปัญหาพวกกระเพาะอาหารแล้วก็ปวดศีรษะเรื้อรังไม่ต้องเป็นทุกโรคผมพูดสโคปของดาวให้ฟังโชคลาภผมไม่เฉียครับคุณปะนะฮะ31ธันวาคม41ครับเวลา 11:45 นาทีพระราชบดีค้าขายความรักการเงินและอุบัติเหตุเป็นอย่างไรปีนี้หลีกเลี่ยงการเข้าหุ้นนะครับแล้วก็หลีกเลี่ยงการค้ำประกันแม้กระทั่งให้ใครเขาหยิบเขายืม2ปีเลยพื้นดวงด้วยเป็นแบบนั้นนะครับเกณฑ์งานในช่วงอายุย่างปัจจุบันนี้ผมมองว่าทรงๆนะแล้วก็ถ้าอยากจะริเริ่มอะไรใหม่ๆขอให้ทำในช่วงนี้ก่อนวันเกิดนะครับถ้าคุณทำงานอยู่ส่วนในเรื่องของความรักหัวใจความรักหัวใจถ้ายังไม่มีคู่จะลงตัวจริงจังในช่วงอายุย่าง19แต่ช่วงวัยผมมองว่าแค่ได้เจอกับคนที่ถูกใจมากกว่าจ้ะเวลาหมดแล้วนะครับเดี๋ยวเบรกหน้ากลับมาคุยกันต่อนะว่ากันสดๆนะครับสำหรับช่องทางการสื่อสารทวนกันอีกหนึ่งรอบนะครับถ้าเป็นทาง SMS นั้นก็พิมพ์ PD เว้นวรรคตามด้วยข้อมูลนะครับใส่มาให้ครบส่งมาที่422-1606หรือถ้าใครอยากจะคุยสายสดเห็นไหมฮะทุกสายล้วนแล้วแต่โทรคุยผ่าน2หมายเลขนี้สายเมื่อสักครู่นี้เป็นตัวอย่างนะครับ024960493-4พักแป๊บเดียวครับ